สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำต้นไม้น่าปลูกนะคะนั่นก็คือต้นเศรษฐีพันล้านค่ะหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันนะคะสำหรับต้นเศรษฐีพันล้านนั้นก็เป็นไม้อวบน้ำได้รับความนิยมขยายพันธุ์ง่ายจึงเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปเชื่อกันว่าถ้าปลูกไว้ก็จะร่ำรวยทำมาค้าขึ้นเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีลักษณะใบของเขาก็จะเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปไข่แก้มใบรูปใบหอกปลายใบแหลมคนใบสอบขอบใบหยักมนมีตาพิเศษก็สามารถเป็นต้นเล็กๆได้นะคะสามารถเอาไปขยายพันธุ์นะคะปลูกต่อได้เยอะค่ะอันนี้เขาก็ร่วงตกลงมานะคะเป็นต้นเล็กๆค่ะสามารถขยายพันธุ์ด้วยการปักชำใบโดยแยกต้นเล็กๆนะคะที่จะเลือนขอบใบนะคะมาปลูกไว้ชอบแดดปานกลางทนแล้งค่ะลองหามาปลูกดูนะคะ